พบกับพิมถาอินสตาแกรมเมอร์ที่โด่งดังมาจากภาพถ่ายน่ารักสดใสเป็นธรรมชาติและแจงจังไอดอลผู้ผันตัวมาเป็นศิลปินทำผลงานเพลงร่วมกับไทยและญี่ปุ่นสองสาวจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบสุดเอ็นคลูซีฟไปตะลุยกันเลยโอ้โหหิมะขาวโพลครอก็คงไม่ใช่ที่ไทยแลนด์แน่นอนนะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ฮอกไกโดค่ะอยู่ที่อาซาฮิคาวะค่ะและนี่ก็คือสนามบินบอกว่าสนามบินอันนี้เพิ่งรีโนเวทใหม่แล้วก็เลยแอบแวะมาเยี่ยมชมนิดนึงว่าแบบเป็นยังไงบ้างอาซาฮิคาวะคือแบบว่ามีชื่อเสียงในฤดูนี้มากๆเลยคือในฤดูหนาวนั่นเองนะคะเมื่อคืนเจอมาลบ4องศาถ้าสมมติว่าใครที่แบบ first time snow อะไรเงี้ยแบบต้องเตรียมตัวมาดีนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนาวเอาล่ะในเมื่อเราเป็นชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยือนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู International ของอาซาฮิคาวะแอร์พอร์ตค่ะอยู่ตรงไหนนะ1 2 3 4 la 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 ที่สำคัญอย่างที่บอกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่มากเท่ากับสนามบินทั่วไปที่เราแบบคุ้นเคยกันแต่ว่ามันรู้สึกแบบมีความเป็นกันเองสูงมากวันนี้นะคะมานึกว่าคนจะเยอะมากสรุปมีคนเดียวจริงเปลี่ยนร่างนะคะขอจำลองเป็นชาวไต้หวันสัก1วันนะคะก็เพราะว่าที่นี่นะคะมีสายการบินสายการบินสแตนดาร์ดเลยล่ะที่ไต้หวันมาสู่อาซาฮิคาวะนะคะบินตรงมาเลยเป็นประเทศแรกนะคะ2ครั้งต่ออาทิตย์และที่สำคัญนะคะที่สนามบินแห่งนี้ยังมีเที่ยวบินพิเศษ Shuttle Flight หรือว่า Group Flight นั่นเองสำหรับประเทศในเอเชียที่อยากจะมาเป็นกรุ๊ปเขาก็จะเปิดเที่ยวบินพิเศษให้นั่นเองเดี๋ยวเราไปชวนเพื่อนก่อนดีกว่ามีละ1คน1หนอ2 3 4 5 6 7 8มันอัพไปงั้นแล้วไม่มีคนที่นี่เลย ว้าวน่ารักอ่ะศิลปะไม่ค่อยเห็นตามสนามบินที่นี่นะคะมีเสื้อของชาวไอนุจัดแสดงเอาไว้อยู่ด้วยชาวไอนุเนี่ยเป็นชาวพื้นเมืองทั้งเดิมของฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ผ่านด่านตรวจคนมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นบนกันว่ามีอะไรบ้างนะคะว่ามีขนมแล้วก็ของฝากเยอะแยะมากมายเลยมันจะมีแบบพวกร้านขนมดักโจขายเครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีของผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอยู่ด้วยเรียกได้ว่าที่นี่ถึงแม้ว่ามันจะแบบค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่มากแต่ก็จะมีทุกอย่างครบจบที่เดียวเล็กแต่กระทัดรัดมีความมินิมอลมาถึงร้านนี้ร้านแรกเลยที่เราเจอข้างในก็จะมีเป็นงานไม้ทั้งหมดเลยนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าชาวไอนุก็จะมีแบบนี้พี่หมีคาบปลานะคะที่แกะสลักมาจากไม้ทางจังหวัดอาซาฮิคาวะนี่เขาจะมีชื่อเสียงทางด้านของงานไม้มากๆเลยเมื่อกี้นะคะเจอหมีคาบปลาเราจะเป็นจันจังคาบไอติมกันมากร้านชื่อว่า Esperio นะคะเป็นร้านไอศกรีมที่มาจากทางด้านเหนือขึ้นไปอีกของฮอกไกโดนะคะแสดงว่ามันต้องหนาวมากแน่เลยคือเราอ่ะเคยกินไอศกรีมนมที่ฮอกไกโดหลายร้านแล้วมากๆแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในอันที่อร่อยมากๆมีความนุ่มแล้วก็ความหอมแล้วก็ความมันในตัวของมันเองตรงนี้นะคะเป็นที่ที่สำหรับเอาไว้ทำบาร์บีคิวกันในช่วงหน้าร้อนค่ะสำหรับตอนนี้ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วล่ะเอลซ่ามายึดครองวิวแบบ360องศาเลยทานไปด้วยแล้วก็ชมวิวสวยๆไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ในสนามบินอาซาฮิคาวะนั่นเองค่ะว
1 2 3 4 ลาลาลาที่นี่นะคะคือสกีรีสอร์ทค่ะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้เราทำค่ะโดยเฉพาะการเล่นสกีไหนๆนะคะก็มาที่นี่แล้วกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นการเล่นสกีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวอาจารย์เองก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเรียนการเล่นสกีข้างในกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปโชว์ว่าสเต็ปของเราจะเป็นยังไงไปเลย Oh today I'm pressing pray and thenSmart. นี่ก็คือคุณครูที่จะมาสอนการเริ่มต้นเล่นสกีของเรานะคะโอเคนะตอนแรกอะถ้าใครแบบเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแอนตี้นิดหน่อยๆแต่พอได้ลองจริงแล้วมันก็โอเคมันก็สนุกอีกแบบนึงมันให้ประสบการณ์ใหม่ๆอีกอย่างまっすぐですけど、ここから開きます。ตอนนี้นะคะมีความมั่นใจ 20% ตื่นเต้นนะตื่นเต้นจริงแต่ก็สู้ค่ะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะร้อนละซี่ที่ไทยแลนด์อยากให้มาลองที่นี่ค่ะคามูอิสกีลิงค่ะถ้าใครที่เล่นไม่เป็นหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่มีเซนเซคอยสอนให้แน่นอนค่ะแล้วเราก็จะกลายเป็นพี่หมีแบบนี้ Oh today I'm pressing pray and dancing my wow อยากให้ดูวิวข้างหลังพอมองลงไปวิ่งเอาเป็นว่าขึ้นมาวันนี้แล้วสุดยอดมากวิวสวยมากฮะดีใจที่ได้มาเมื่อกี้นะคะเราไปแอบถามอาจารย์มาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยวันนี้มันยังไม่มีคนหรอกเพราะว่ายังไม่ได้เปิดโอ้เขาหน้าเขาตาหมดแล้วเขาบอกว่าหิมะแบบนี้มันยังไม่หนาพอ20เซนแต่ว่าของจริงอะต้อง30ถึง40เซนขึ้นไปถึงจะเล่นได้นะคะวันนี้เราก็มาเซิร์ฟให้ดูกันก่อนถ้าวันจริงใครอยากจะมาก็หิมะน่าจะพร้อมสำหรับทุกคนแล้วล่ะค่ะPut down your friends, it's time to start. Oh, can you see? But okay, let's do. La 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 la. ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยสมาร์ทเดอะวอลล์ฮอลล์เดอะเซนเย้ว้าวว้าวภารกิจของเราสำเร็จได้เลยปีหน้าเราจะมาโอลิมปิกสกีวิวเราจะได้เหรียญอะไรเหรียญบ๊วยความรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกสุดยอดอะอยากเล่นอีกอยากกลับขึ้นไปอีกอยากให้ทุกคนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นหน่อยอยากให้มาลองที่นี่ดูโอเคมากจริงแล้วที่สำคัญก็คือคนมันไม่เยอะมากอะไรเงี้ยสำหรับคนมือใหม่อะไรเงี้ยก็น่าจะมีแบบพื้นที่ให้เล่นได้อีกใครที่เล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยแบบนี้นะก็จะมีเซนเซคอยช่วยสอนให้แล้วที่สำคัญก็คือเขาจะคอยดูแลเราตลอดเลยเชิญชวนทุกคนนะคะ
แล้วนะหลังจากที่เราไปเล่นสกีมาตอนนี้ก็นั่งหิวอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีน่าจะมีร้านอาหารอร่อยๆ เยอะแยะมากมายแต่ไม่มีไกด์เลยเดี๋ยวขอใช้พลังอำนาจพิเศษติ๊งมาแล้วนางฟ้าของเราคอนนิจิวาชิโกะนะคะโอโมเรนจังเอมิเดสอ่ะค่ะจังจังนี่นี้ก็จะให้ไกด์ของเรานะคะพาทานก่อนว่าในเมืองนี้เนี่ยมันจะมีอะไรอร่อยอร่อยบ้างโอชิทาเบะโมโนทาเบะไตอิโกะเย Factory นั่นเองค่ะเป็นโรงงานทำผ้าค่ะทำผ้าพื้นเมืองโดยการแฮนด์เมดนะไม่มีเครื่องจักรอะไรเลยนะที่นี่แล้วก็วันนี้ที่เรามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นี่เลย กันบ้านเพิ่งเสร็จนะคะสดสดร้อนร้อนเลยเดดไลน์มากนะคะเอากันบ้านมาส่งนั่นเองแล้วก็วันนี้นะคะจันจะมาทำผ้าด้วยฝีมือของตัวเองด้วยลายที่เราออกแบบเองลา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 โอ้ยโอ้ยมาโอ้ยซาชิบุริเดเอากันบ้านมาส่งซาชิบุริเดฮ่าอาริกาโตะกิมจ้ามาตะนิอันนี้นะคะเป็นลายที่เราเคยออกแบบมาแล้ว3ลายก็คือมีฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนนะคะและวันนี้เราก็มาทำฤดูสุดท้ายนั่นก็คือออทัมนั่นเองสิ่งที่เรายังขาดไปก็คือการลงสีนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเลือกสีจริงๆกันว่าแบบเราจะใช้สีอะไรดีวันนี้นะคะโดยสีที่เราจะเน้นน่าจะเป็นสีแดงได้ผู้เข้าแข่งขันมาแล้วนะคะต่างกันยังไงก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันถ้าเรามีผ้าสีนี้อยู่กับเราน่ารักไหมนะลอจิเดสก์เหรอこれとこれの間の色にするคือตอนนี้เรามีอยู่2สีที่แบบตัดสินใจเลือกไม่ได้เขาก็เลยบอกว่างั้นลองเป็นสีที่อยู่ระหว่างตรงกลางดีไหมอะไรอย่างนี้เราก็เลยสงสัยว่าเขาผสมให้ได้ไหมเอาล่ะ ด้วยความที่เราเลือกไม่ได้นะคะยืนอยู่นานเลยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเขาผสมสีให้ใหม่กลายเป็นอีกเวอร์ชันนึงถือว่าสีนี้มันเป็นสีที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าทำขึ้นมาใหม่สำหรับเวอร์ชันนี้โดยเฉพาะนะคะก็ขอบคุณมากอาริกาโตะโกซายมาสเตอร์
ากำลังจะเริ่มทำการเพ้นผ้าแล้วโดยการที่เราจะขึงม็อกอัพเอาไว้กับตัวผ้าอันนี้นะคะเป็นผ้าขึ้นเมืองของเขานะคะที่อาซาฮิคาวะนั่นเองที่สำคัญอีกอย่างนึงสีที่เขาผสมกันที่เราไปดูกันเมื่อกี้นะคะเขาใช้น้ำมาจากภูเขาอาซาฮิคาวะด้วยค่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่3แล้วที่เรามาที่นี่นะคะแต่ก็ ครั้งที่1เละมากครั้งที่2เละครั้งที่3ต้องสวยแน่นอนนะเรามีการพัฒนาการของฝีมือเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลายออทัมสีแดงของเราจะเป็นยังไงบ้างค่ะฝีมือยังไม่คงที่เท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าต้องแบบนุ่มนวลแล้วก็มีสมาธิให้มากกว่านี้นะคะซึ่งผืนแรกเราก็ไปแล้วล่ะดอกนิ้วก้อยทำไมทำมาแบบว่า1ผืนยาวขนาดนี้นะคะตอนนี้ก็อันสุดท้ายแล้วหวังว่ามันจะเป็นอันที่ดีนะตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการตากผ้านั่นเองให้สีมันเริ่มแห้งนะคะแล้วก็เวลาสีมันแห้งเนี่ยมันก็จะอ่อนลงกว่านี้อีกนิดนึงว่าอยากเห็นตอนมันแห้งแล้วอะว่าแบบมันจะเป็นยังไงภูมิใจในตัวเองจะร้องไห้คิดว่าครั้งนี้คงแบบว่าทำหลายผืนนิดนึงผ้าอาจจะหมดโรงงานเลยก็ได้เพราะว่าคนสั่งเยอะมากนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่แบบว่าเห็นแล้วก็แบบอยากได้หรือว่าอยากสะสมอะไรที่มันเป็นแบบ traditional Japan โดยมีจันจังนี่แหละค่ะเป็นคนร่วมออกแบบก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของจันจังเองนะคะหรือว่า Instagram ก็ได้จันจังเองเอาละวันนี้นะคะเรามาที่โรงงานแห่งนี้ของมิซุโนะซังแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับมิซุโนะซังด้วยก็คือโฟโต้บุ๊กของเราเองมิซุโนะซังยินดีกับอะไรกันใช่ไหมดีสคริสต์มาสเพรสเซนต์ for me อะไรก็ต้องขอบคุณมากเย้ไม่ใช่แค่แบบเป็นเจ้าของโรงงานที่แบบรับผลิตผ้าอย่างเดียวเหมือนเขาเป็นที่ปรึกษาเหมือนเขาคอยให้กำลังใจเราด้วยเราก็เลยรู้สึกผูกพันแล้วก็รักมิซุโนะซังมากขอบคุณเขามากที่เป็นแรงผลักดันทำให้เรามาแบบทำงานตรงนี้ด้วยมันรวมไปถึงงานร้องเพลงหรือว่าทำด้านอื่นๆที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ด้วยอยากจะบอกกับเขาว่าคุณคือส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราที่เมืองเล็กๆแห่งนี้ก็มีคาเฟ่น่ารักน่ารักเหมือนกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าคาเฟ่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าน่ารักมากคอนิจิวะวัตชิวะจันจังเดส村本と申します よろしくお願いします。ซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกเราเหมือนกันว่าเราจะต้องเข้าไปทำอะไรในนี้แต่ดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างรอเราอยู่นะคะแต่เอาเป็นว่าจุนบีว่าโอเคพร้อมแล้วค่ะโอเคไปเรามาคาเฟ่แห่งนี้แล้วเขาก็ให้เรามาทำขนมด้วยตัวเองจะกินได้ไหมเดี๋ยวเราลองทำดูค่ะน่าจะเป็นครั้งแรกที่เคยทำขนมเลยส่วนมากก็จะกินมากกว่าทาดาอันนี้ของอาจารย์อันนี้ของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเข้าถาดเพื่อที่จะเอาไปอบในตู้อบค่ะแผ่นแป้งตัวนี้นะคะอีกแผ่นนึงที่เหลือเอามาประกบกับแผ่นที่เราทำไว้ค่ะฮายอาริกาโตเซมัสคิเดว้าวพอมันแห้งแล้วมันน่ากินขึ้นกว่าเดิมหอมเหมือนขนมอันเล็กที่เราแบบเปิดลองอันแรกเลยติดปากมันมากอร่อยมากถ้าใครอยากมาทำขนมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมาวาดรูปอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยตามใจที่คาเฟ่แห่งนี้ก็มีให้ทุกคนได้ทำเหมือนกันค่ะแบบนี้เลยThank you.
ราได้รับภารกิจให้มาทำงานไม้กันค่ะวันนี้เราต้องฮึกเหิมนิดนึงโอเคพร้อมแล้วNo traffic jam, got smile and friends, the keys in my car. Strawberry cake, no soon skin, just me and my guitar. I'm balancing. こんにちは。私はちゃんちゃんです。よろしくお願いします。かわいいね。อันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่โรงงานแห่งนี้ผลิตขึ้นมายังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์เลยเดี๋ยวเราพาเที่ยวเอง Hey, dark, summer, the world.จะน่ารักมากเลย mess, goes... เยี่ยมสมกับเป็นเจแปนิสสแตนดาร์ดมีศิลปะวาดรูปอีกแล้วดูซิว่าวันนี้เราจะวาดรูปอะไรกัน all day, all night, only your life all day, all night, always your highlight all day อันนี้เราก็ประมาณ 85% แล้วเหลือแค่ใส่เข็มก็น่าจะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนาฬิกาคอนเซปต์พาทวีตของเราได้มีชีวิตขึ้นมาแล้วท่านะเอาละและแล้ววันนี้ภารกิจก็สำเร็จผ่านไปได้โดยดีถ้าให้คะแนนตัวเองก็ให้10เต็ม10เลยล่ะโอ้โหต้องขอบคุณนะคะเซนเซยูตาซังอริกาโตกุไซมาสแล้วก็มาซาซังอริกาโตกุไซมาสขอบคุณมากมากนะคะที่ให้เราได้มาทำงานไม้น่ารักน่ารักถ้าใครที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวแต่แบบไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีก็ลองมาทำสิ่งของแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เก็บกลับบ้านไปได้ด้วยเป็นความทรงจำดีๆอีกอย่างนึงค่ะแต่ว่าต่อไปจันจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกจะไปทำภารกิจอะไรอีกคอยติดตามชมนะคะ Let's